มาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อนะคะเลขาธิการที่สภายืนยันว่าที่5กกต.ใหม่นะคะสามารถประชุมเลือกประธานกกต.ได้ตามกำหนดการเดิมก็คือในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะนายณัฐผาสุกเลขาธิการที่สภานะคะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะคะได้กล่าวถึงกรณีที่มีนายเจตโทนวนิชที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นะคะออกมาบอกว่าการเลือกประธานกกต.ในวันที่31กรกฎาคมนี้อาจจะผิดมาตรา12พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.พุทธศักราช2560เพราะยังคัดเลือกไม่ครบ7คนว่าที่ผ่านมาในทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ที่ประชุมสนช.และคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกกต.ก็มองประเด็นในมาตรา12ของพ.ร.ป.กกต.ตรงกันหมดและไม่มีใครทักท้วงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดก็ได้ยืนยันนะคะว่าหากได้5จาก7คนก็สามารถดำเนินการเลือกประธานกกต.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ได้โดยที่ไม่ต้องรออีก2คนนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยประธานกกต.ก็มีอำนาจหน้าที่เฉพาะตัวที่กรรมการกกต.ไม่มีหากไม่สามารถจะได้ก็อาจจะเกิดปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งทางสำนักงานเลขาได้วางแผนงานตามขั้นตอนการเลือกประธานกกต.ในวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คงจะต้องดำเนินไปตามแผนงานเดิมนะคะหลังจากการประชุมแล้วเนี่ยก็ถือเป็นอำนาจว่าของว่าที่กกต.ทั้ง5คนเนี่ยนะคะว่าจะต้องมาช่วยกันดูข้อกฎหมายว่าหากยังมีประเด็นข้อกฎหมายใดที่ยังไม่ชัดเจนจะมีการหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าทางสำนักงานเลขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วค่ะขณะเดียวกันนะครับก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นออกมาเพิ่มเติมนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น6ฉบับเร็วๆนี้ครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมีความคืบหน้ามากครับโดยกฎหมายทั้ง6ฉบับใกล้เสร็จสิ้นแล้วและจะนำสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ก่อนจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.พิจารณาเดือนเดียวกันตามขั้นตอนอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตอบได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรพูดอะไรเพราะกฎหมายทั้ง6ฉบับยังไม่เข้าสภาเมื่อกฎหมายเสร็จแล้วและมีการประกาศใช้ก็ต้องดูว่าใกล้กับการเลือกตั้งระดับชาติหรือไม่และกกต.ชุดใหม่พร้อมหรือไม่เรื่องเหล่านี้จะเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วยส่วนกรณีที่ฝ่ายการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่ให้ยกเลิกสมาชิกสภาเขตนั้นส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดและเรื่องยังอยู่ในชั้นยกร่างของกรุงเทพมหานครยังมาไม่ถึงรัฐบาลแต่อย่างใดครับจากที่ได้เกริ่นไว้เกี่ยวกับเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าอาชีพเกษตรกรนี้เนี่ยนะคะควรจะได้รับการประกันรายได้ขั้นต่ำกำไรก็ต้องไม่ต่ำกว่า 20-30% นายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ขอให้คำนวณและประเมินความพึงพอใจหรือความเป็นธรรมทางรายได้ของเกษตรกรไทยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมว่าเกษตรกรไทยควรได้รับค่าตอบแทนจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อเดือนหรือว่าต่อปีเป็นเงินจำนวนเท่าใดจึงจะเป็นธรรมสำหรับผู้มีอาชีพเกษตรกรรมซึ่งอาจใช้ปัจจัยหรือว่าเหตุผลทางสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์คำนวณออกมาให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยอย่างเช่นถ้ามีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทหรือว่ารายได้ขั้นต่ำของคนที่จบปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาทเป็นต้นนะคะจากการหารือในเบื้องต้นก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าในการประกอบอาชีพเกษตรกรควรได้รับการดูแลโดยการประกันรายได้ขั้นต่ำคือต้องไม่ขาดทุนและมีกำไรไม่น้อยกว่า 20-30% ของค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำการเกษตรรวมค่าแรงของตัวเองด้วยนะคะเกษตรกรรายที่ปฏิบัติตามหรือว่าเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาลนอกจากจะได้รับการคุ้มครองรายได้ขั้นต่ำแล้วภาครัฐควรจะเพิ่มแรงจูงใจอื่นๆนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้การสร้าง value addedของสินค้าเกษตรนะคะภายใต้แผนการพัฒนาที่ชัดเจนก็ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพืชจะทำให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งก็จะทำให้เกิดสมาร์ทฟาร์มิ่งและสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต่อไปในอนาคตอันนี้ต้องกลับไปดูว่าจริงๆปัญหามันอยู่ที่ไหนครับต
ัญหามันอยู่ที่ว่าเกษตรกรเนี่ยขายผลิตภัณฑ์ขายผลิตผลของตัวเองเนี่ยแล้วขาดทุนหรือว่าไม่ได้กำไรเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าต้นทุนมันสูงจึงทำให้ไม่มีกำไรเหมือนอย่างถ้าทำนาข้าวเนี่ยที่เคยบอกว่าราคาข้าวตันละ 15,000 บาทแต่ถ้าต้นทุนมันขึ้นไปเพราะรู้ว่าเกษตรกรจะได้ที่ 15,000 บาทต้นทุนมันก็ขึ้นสูงไปส่วนต่างของรายได้ที่จะได้กับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยตอบโจทย์ของรายได้ของเกษตรกรก็จะไม่ได้ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันต้องไปแก้ตรงจุดไหนยังไงก็อาจจะต้องช่วยกันดูให้รอบๆนะคะใช่ครับที่น่าสนใจก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เห็นด้วยกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรนะครับให้พ้นจากเส้นความยากจนแต่แนวทางของธปท.ก็คือจะส่งเสริมให้ปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงครับแล้วก็มีมาตรการจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรมากขึ้นด้วยโดยทางด้านของหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยด้านระบบการเงินสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรนะครับนางสมรัตน์จันทรัตน์นะครับบอกว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและสัมมโนเกษตรกรไทยนะครับครอบคลุมเกษตรกร 15.6 ล้านคนพบว่าเกษตรกรไทยยังมีฐานะยากจนครับประมาณ 40% ของครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ไม่ถึง 32,000 บาทต่อปีซึ่งก็เป็นระดับเส้นความยากจนของประเทศไทยขณะเดียวกันก็พบว่าเกษตรกรยังมีภาระหนี้สินเฉลี่ย 60,000 บาทต่อคนต่อปีหรือประมาณ 140,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะครับดังนั้นรัฐบาลต้องยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยด้วยการเร่งเพิ่มรายได้ส่งเสริมการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงและให้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เข้มแข็งขณะเดียวกันต้องเร่งแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบชลประทานและแหล่งน้ำเพราะมีเกษตรกรเพียง 42% ที่เข้าถึงแหล่งน้ำซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกนอกจากนี้ครับควรมีมาตรการจูงใจให้แรงงานหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรมากขึ้นเพราะเกษตรกรไทยกำลังเผชิญกับปัญหาแรงงานการเกษตรสูงอายุโดย10ปีที่ผ่านมามีเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งหากดึงคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมก็จะสามารถยกระดับผลิตภาพการผลิตได้ครับบอกคืออุดหนุนอยู่แล้วถามว่าทริคคืออุดหนุนยังไงแล้วเนี่ยมันยังทำให้ยั่งยืนได้ใช่ไหมคะหนึ่งคือต้องอุดหนุนแบบมุ่งเป้าเราบอกว่าคือรัฐบาลต้องช่วยคนจนอยู่แล้วเกษตรกรคนไหนเป็นคนจนอาจจะช่วยใช่ไหมคะงั้นการเอาข้อมูลไปมุ่งเป้าเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะอุดหนุนกับคนที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สองคืออุดหนุนยังไงเนี่ยไม่ไปทำลายระบบตลาดใช่ไหมงั้นคือตลาดมันต้องเดินต่อไปโลของรัฐไม่ใช่ไปสร้างตลาดใหม่หรือโลของรัฐไม่ใช่ไปทดแทนตลาดแต่ไปทำให้ตลาดไปแก้ปัญหาในจุดที่ตลาดเขาไม่สามารถที่จะช่วยได้งั้นสองประเด็นมุ่งเป้ากับไม่ไปทำลายตลาดถ้าอุดหนุนไปอย่างนี้เนี่ยก็ยังถือว่ามียังมีความยั่งยืนอยู่ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็รายงานว่ารัฐบาลตั้งใจจะแก้หนี้เกษตรกรให้สำเร็จภายในรัฐบาลนี้โดยตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลการแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรทั้งระบบไม่ให้กระทบวินัยการเงินการคลังของประเทศโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจครั้งที่2ออกไปอีก180วันนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึง12พฤศจิกายนปีนี้ครับเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูได้แล้วเสร็จโดยการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมากองทุนฟื้นฟูก็ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกไปแล้ว 1,670 รายวงเงิน481ล้านบาทและอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินเจ้าหนี้อีกประมาณ 9,000 รายครับเอาจริงๆนะคะการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยถ้ามองในแง่ของการช่วยเหลือเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าทำแบบที่ยั่งยืนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าทำอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันใกล้จะเลือกตั้งเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นการหาเสียงไว้สำหรับเกษตรกรเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นประชาชนคนจำนวนมากไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปซ้ำรอยกับรัฐบาลก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ากลายเป็นว่าเอาคนจนเอาคนเกษตรกรเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมาเห็นเพียงแค่ว่าเขาจะมีรายได้ที่ดีขึ้นในขณะเดียวกันบรรดาคนเหล่านี้เกษตรกรก็ต้องมองให้ชัดๆด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นการมาช่วยเหลืออย่างแท้จริงหรือเปล่าแต่เรามองว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าแนวทางไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรเนี่ยที่คิดแนวทางกันขึ้นมาเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าต้องใช้วิธีการอย่างไรกันบ้างให้ยั่งยืนพูดถึงกระทรวงเกษตรต้องกลับมาดูด้วยหนึ่งในเกษตรกรนะคะที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการปลูกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ที่กระทรวงเกษตรบอกว่า
หาตลาดรองรับผลไม้ภาคใต้หลังจากพบว่ามีปริมาณมากกว่าปีก่อนและทางด้านของฟรุตบอร์ดค่ะฟรุตบอร์ดนั้นพยายามที่จะช่วยกันผลักดันยุทธศาสตร์บริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ทั้งระบบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายกฤษดาบุญราชนะคะบอกว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคใต้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยต้องให้ความสำคัญทั้งคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและการหาตลาดรองรับเพื่อกระจายผลผลิตออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ให้เกิดการที่มีผลผลิตนั้นกระจุกตัวจนราคานั้นตกต่ำนะคะนายกฤษดาบอกว่าข้อมูลจากทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประมาณการผลไม้ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างไล่ไปตั้งแต่สงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสก็พบว่าไม้ผล4ชนิดก็คือเงาะมังคุดทุเรียนและลองกองนะคะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคือมังคุดเนี่ยนะคะมีพื้นที่ปลูก 5,276 ไร่ปริมาณผลผลิต 27,655 ตันค่ะส่วนทุเรียนมีพื้นที่ในการปลูก 12,286 ไร่ปริมาณผลผลิต 66,294 ตันเงาะมีพื้นที่ปลูก 41,570 ไร่ปริมาณผลผลิต 22,596 ตันส่วนลองกองมีพื้นที่ 137,416 ไร่ปริมาณผลผลิต 43,214 ตันซึ่งมังคุดและทุเรียนเริ่มออกผลผลิตแล้วในเดือนนี้ค่ะและจะให้ผลผลิตสูงสุดก็คือช่วงเดือนสิงหาคมขณะที่เงาะและลองกองนะครับจะเริ่มทยอยออกผลผลิตในเดือนสิงหาคมและจะให้ผลผลิตสูงที่สุดในช่วงเดือนกันยายนจึงต้องกำหนดมาตรการรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าออกให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาราคาตกต่ำจากการกดราคาของพ่อค้าคนกลางสำหรับปีนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2561และได้จัดสรรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการโครงการสนับสนุนการรวบรวมผลไม้49รายการงบประมาณ84ล้านบาทเพื่อจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตเช่นรถบรรทุกห้องเย็นรถโฟล์คลิฟต์อาคารห้องเย็นอาคารรวบรวมผลผลิตรวมทั้งยังมีโครงการสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นเงิน410ล้านบาทใน42จังหวัดเพื่อสนับสนุนสินค้า9กลุ่มก็คือผลไม้ข้าวผักปาล์มน้ำมันกาแฟโคนมประมงปศุสัตว์และมันสำปะหลังครับและล่าสุดค่ะคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดนะคะเตรียมยกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ภาคใต้ปี2561ถึง2564เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ทางด้านการผลิตการตลาดการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากันต่อไปค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครับจากเหตุไฟป่าอย่างรุนแรงในพื้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้ว6คนขณะเดียวกันครับมีพื้นที่ 80,000 เอเคอร์ถูกเผาผลาญประชาชนอีกเกือบ 40,000 คนนั้นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับลงนามในคำสั่งสถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติครอบคลุมทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังเผชิญกับไฟป่าหลายสิบจุดในเดือนนี้หนึ่งในนั้นก็คือไฟป่าคานะครับที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เขตแชนสตาร์ในภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วอย่างรวดเร็วมากกว่า 80,000 เอเคอร์ภายในสัปดาห์เดียวสิ่งปลูกสร้างมากกว่า500แห่งกลายเป็นเท่าฐานจากเปลวไฟประชาชนมากกว่า 38,000 คนต้องอพยพในขณะที่เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงยังแทบไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งจัดความรุนแรงของไฟป่าครั้งนี้ยังทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6คนครับในจำนวนนี้2คนเป็นเด็กและมีรายงานผู้สูญหายอีกอย่างน้อย17คนด้านสำนักงานป่าไม้ของสหรัฐรายงานด้วยว่านอกเหนือจากไฟป่าคาแล้วยังมีไฟป่าแครนสตันซึ่งมีความรุนแรงไม่แพ้กันทำให้ต้องปิดพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานทุกแห่งตั้งแต่เมืองซานตาโรซาจนถึงเมืองซานจาซินโตด้วยครับไปต่อที่ศาลอียิปต์นะคะพิพากษาประหารชีวิตกลุ่มพราดอนภาคมุสลิมฐานก่อเหตุรุนแรงเมื่อ5ปีที่แล้วรวดเดียว75คนค่ะศาลคดีอาชญากรรมแห่งกรุงไคโรของอียิปต์นะคะได้มีคำพิพากษาประหารชีวิตจำเลยรวดเดียว75คนนะคะฐานเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มพราดอนภาคมุสลิมซึ่งเป็นองค์กรนอกกฎหมายที่รัฐบาลชุดปัจจุบันพยายามกวาดล้างจากการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กองทัพล้มอำนาจประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีเมื่อปี2556ในจำนวนผู้ที่ถูกตัดสินโทษทั้งหมด44คนอยู่ในเรือนจำแล้วแต่ว่าอีก31คนเป็นการพิพากษารับหลังจำเลยค่ะ
คำพิพากษาของศาลครั้งนี้ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดนั่นก็หมายความว่าจำเลยทุกคนยังคงมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะคดีความเกี่ยวกับเหตุรุนแรงทางการเมืองหลังการโค่นอำนาจรัฐบาลมอร์ซีซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มพระดอนภาพมุสลิมนั้นมีจำเลยร่วมกันมากกว่า700คนค่ะซึ่งนั่นก็รวมไปถึงนายโมฮัมเหม็ดบาดีซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มพระดอนภาพมุสลิมและนายมามูดอาบูเซอิดคนนี้เป็นผู้สื่อข่าวและช่างภาพอิสระนะคะโดยที่ยังไม่ปรากฏรายชื่อของทั้งสองคนในการพิจารณาคดีครั้งนี้แต่ว่าศาลก็มีกำหนดพิพากษาจำเลยกลุ่มต่อไปวันที่8กันยายนค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬานะครับฟุตบอลไทยลีกเกมบิ๊กแมตช์วันนี้ครับเป็นการลุ้นย่างอันดับที่2ของตารางระหว่างแข้งเทพกับสิงห์เจ้าท่าครับเพราะว่ามีคะแนนห่างกันแค่3แต้มหากเกมนี้เจ้าบ้านแพ้ก็ต้องไปวัดกันที่เฮดทูเฮดแล้วครับฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนัดที่25คู่บิ๊กแมตช์วันอาทิตย์นี้แข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดทรูสเตเดียมรับการมาเยือนของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC เวลา 19:00 นสถิติการเจอกันเล็กแรกฤดูกาล2018การท่าเรือ FC แพ้ทรูแบงคอกยูไนเต็ด0ประตูต่อ3ส่วนสถิติการเจอกันฤดูกาล2017เล็กแรกแบงคอกเปิดบ้านชนะการท่าเรือ6ประตูต่อ2เล็กที่2การท่าเรือแพ้แบงคอก0ประตูต่อ3ความพร้อมของแข้งเทพภายใต้การคุมทีมของมาโน่โพคิงเกมนี้ไม่มีนักเตะติดโทษแบนตัวหลักยังอยู่กันครบกองกลางสุมัญญาปุริสายสันรวัตรเดชมิตรปกเกล้าอนันต์รวมทั้งรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกและวันเดอร์ลุยส์พร้อมลงสนามส่วนกองหน้ามีร็อบสันดอสซันโตสเป็นหัวหอกตัวเป้าขณะที่ลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยก็พร้อมลงช่วยทีมซึ่งเกมนี้แข้งเทพหวังเก็บชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่งรองจ่าฝูงให้เหนียวแน่นต่อไปด้านเจเด็ดมีลาบกุนซือของสิงห์เจ้าท่าเกมนี้ไม่มีนิติพงษ์เสลานนท์กองหน้าที่ติดโทษแบนและยังต้องลุ้นนูรุนศรียานเกมแนวรุกที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บหากลงสนามไม่ได้อาจส่งผลต่อเกมรุกของทีมไม่น้อยส่วนคนอื่นๆไม่มีปัญหากองหน้ายังใช้บริการของดราเก้นบอสโควิดเป็นตัวทีเด็ดที่ลุ้นยิงประตูทีมเก่าส่วนแดนกลางเซอร์คิโอซัวเรสที่ยิงไปแล้ว14ประตูจะทำเกมรุกร่วมกับปกรณ์เปรมพักบดินทร์ผาลาและคิมซึงฮวานสำหรับเกมคู่นี้ทั้ง2ทีมค่อนข้างกดดันโดยปัจจุบันแบงคอกที่มี50แต้มและการท่าเรือมี47แต้มหากเกมนี้แข้งเทพเจ้าถิ่นแพ้จะมีแต้มเท่ากันต้องวัดกันที่ Head to Head ว่าใครจะดีกว่าจะรั้งรองจ่าฝูงและอาจจะทำให้บุรีรัมย์จ่าฝูงทิ้งระยะห่างมากขึ้นส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆเวลา 18:00 นโลมาน้ำเงินพัทยายูไนเต็ดเปิดดอลฟินสเตเดียมรับมือกวางซ่งมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเวลาเดียวกันมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC พบกับกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC ที่สนามบุญญจินดาโดย2คู่นี้จะใช้ VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินด้วยและอีกคู่เวลา 19:00 นอินซีทับฟ้าแอร์ฟอร์สเซ็นทรัล FC พบกับสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้า FC ที่สนามทูปาเตมีหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรอบวันทนายการในภาคเย็นวันนี้นะคะคุณกิติชัยดิฉันรัติกรและทีมข่าวนิวส์วันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ